สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาเล่าเรื่องของการที่ผมมีแท็บชุมชนอยู่ที่ช่อง YouTube แล้วนะครับหลังจากที่ทำแบบจริงจังมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับรายได้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆนะฮะก็พอที่จะดูเห็นแล้วน่าจะคุ้มบ้างนะครับรายได้แต่ก็ไม่เยอะนะครับประมาณยังไม่ถึงหลักพันเท่าไหร่นะครับแต่ก็ใกล้ๆแล้วก็มีแนวโน้มว่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับคราวนี้พอเราเริ่มทำคอนเทนต์บ่อยขึ้นนะครับตัวแท็บนะครับมันก็จะมีเพิ่มแท็บที่ชื่อว่าแท็บชุมชนขึ้นมานะครับซึ่งมันก็เหมือนกับ Facebook นะครับซึ่งเราสามารถโพสนะครับที่ไม่ใช่คลิปได้แล้วนะครับในอันนี้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมจะโพสต์รูปภาพนะครับเนี่ยครับผมอาจจะโพสต์รูปภาพนี้นะครับแต่ได้ภาพเดียวนะครับได้แค่ภาพเดียวนะฮะเราทำหลายภาพไม่ได้นะครับถ้าจะทำหลายภาพนะอาจจะต้องไปทำกิฟต์นะครับโอเคเราไม่สามารถที่จะสร้างกิฟต์เองนะครับเราโพสต์กิฟต์จากที่เขาเตรียมไว้ให้นะครับคราวนี้สอใส่กิฟต์พวกนี้ได้นะครับจากอัลบั้มเราอ๋อถ้าเกิดเราไปทำกิฟต์ที่อัลบั้มเราก็น่าจะได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับคราวนี้มาดูนะครับว่าสมมุติถ้าเกิดผมจะโพสต์รูปภาพนะครับจะยังไงนะครับผมอาจจะโพสต์ตัวนี้ไหนลองดูนะครับโอ้แต่มันแปลกๆนะฮะหมุนรูปก็ยังอันนี้รูปจริงๆผมถ่ายแนวตั้งนะครับแต่มันก็ได้แนวแบบนี้มานะครับงั้นเอารูปที่ถ่ายแนวนอนมาดีกว่านะฮะอันนี้มันจะเป็นไอ้บล็อกที่เป็นสีเหลืองเนี่ยมันคือบล็อกสำหรับคนตาบอดนะครับแต่ดูเขาปูนะครับมันไม่ได้ปูให้เดินนะครับนะทางเส้นคนตาบอดจะงงไหมนะครับคือทำไปก็ใช้ไม่ได้นะครับตรงนี้ก็คือสถานีมันคือนะฮะสถาศรีนครินทร์หรือถ้าเป็นหมายเลขก็คือ E20 นะครับวงเล็บไว้สักหน่อยนะครับว่ามันคืออะไรก็กดโพสต์ได้เลยโพสต์ยังเรียบร้อยนะครับอ๋อต้องโพสต์เป็นแนวนอนนะฮะโอเคนะครับกดเข้าไปดูโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับผมถ้าใครที่ได้แท็บชุมชนแล้วก็อย่าลืมนะครับมันโพสต์ได้ครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ